วันนี้ยายละเอียดจะพามาทำต้มยำตีนไก่หม้อไฟฟ้านะคะนี่นะคะมีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือตีนไก่ของเรานี่นะคะตีนไก่ของยายละเอียดนี่ก็ยายละเอียดต้มแล้วนะคะต้มเอาน้ำฟองน้ำเมือกเขาออกแล้วนะคะทำความสะอาดแล้วนะคะนี่นะคะต้มยำตีนไก่นะคะต้มยำตีนไก่หม้อไฟนะคะหรือว่าหม้อไฟฟ้านะพี่น้องเนาะอันดับแรกยายจะใส่ในหม้อก่อนนะคะยายละเอียดใส่ในหม้อไฟฟ้าก่อนนะคะน้ำกำลังร้อนเลยนะคะเราทำความสะอาดแล้วนะคะต่อไปเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกสดหั่นหยาบๆนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็เห็ดฟางนะคะเห็ดนะคะอร่อยมากเลยใส่เห็ดด้วยนะคะแล้วก็มะเขือเทศหอมสดขึ้นช่ายแล้วก็แครอทนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือน้ำพริกเผาพี่น้องมันจะเป็นต้มยำไปไม่ได้ถ้าไม่ใส่น้ำพริกเผานะคะนี่นะคะน้ำพริกเผานะคะแล้วก็โรยด้วยกะทินะคะโรยด้วยกะทิเนาะนะคะจะเป็นต้มยำเข้มข้นแสนอร่อยนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือผงปรุงรสนะคะเกลือนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็แป้งนัวนะพี่น้องเนาะน้ำปลาแล้วก็แป้งนัวที่เฮาตวงมาแล้ววัดมาแล้วนะคะนี่นะคะอันดับแรกนะคะจะสุกแล้วนะคะนี่ก็จะโรยด้วยพริกแห้งทอดนะคะแล้วก็พริกแห้งที่เราตำหยาบนะคะโรยลงไปจะได้กลิ่นหอมของพริกที่เราทอดนะคะหอมๆพี่น้องตัวเองทอดเองนะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เปิดไฟเลยนะคะตอนนี้ยายละเอียดเปิดไฟแล้วนะคะขยับมาดูใกล้ๆนะคะต่อไปขยับมาดูใกล้ๆขยับมาดูใกล้ๆนะคะต่อไปนะคะมาพี่น้องมาดูหม้อต้มยำของเราว่ารายละเอียดใส่อะไรบ้างนะคะมาชมกันค่ะนะคะละเอียดจะให้ชมหม้อต้มหม้อไฟฟ้าของเรานะคะเดี๋ยวมาชมค่ะนี่นะคะหม้อเดือดแล้วนะคะพี่น้องต่อไปละเอียดก็จะมาใส่มะขามเปียกลงไปนะคะใส่มะขามเปียกลงไปนะคะถ้าไม่พอก็เติมได้นะคะต่อไปก็คือใส่ข่าลงไปนะคะข่าตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะเอาลงไปก่อนนะคะสมุนไพรลงไปก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็จะต้มให้หอมก่อนนะคะพี่น้องเขาก็จะต้มไปแบบนี้แล้วนะคะให้เป็นข้าวหนามข้าวเนื้อนะพี่น้องเนาะให้หอมๆนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่แครอทสิ่งที่มันสุกยากก่อนนะคะก็คือแครอทนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วลงไปนะคะเติมกะทิสักเล็กน้อยนะคะเติมกะทิสักเล็กน้อยนะคะเพื่อจะได้ความเข้มข้นนะพี่น้องเนาะเราจะได้ความเข้มข้นจากหัวกะทิกับพริกเผานะคะต่อไปยายก็จะมาใส่พริกเผานะคะพริกเผามาเยอะๆนะคะแล้วก็จะมาผสมพริกเผานะคะพี่น้องนะคะนี่ก็จะมาผสมพริกเผานะคะเราจะใส่พริกเผานะคะจะได้สีสันของต้มยำขึ้นมาทันทีเลยนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปนะคะว่าสิเฮ็ดหม้อนิดหน่อยพี่น้องบ่หม้อเฮ็ดไปเฮ็ดมาบ่หน่อยจักเทื่อนะคะก็จะทำหม้อเล็กๆนะคะแต่ไม่เล็กสักทีนะคะก็จะมาใส่พริกนะคะใส่พริกหั่นลงไปนะคะ
ใส่เกลือนะคะต่อไปนะคะตามมาใส่เกลือนะคะใส่เกลือนะคะใส่เกลือของช็อตชานะคะใส่แป้งนัวนะคะใส่แป้งนัวนะคะต่อไปเรามาใส่แป้งนัวแล้วพี่น้องเนาะใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเปื่อยเลยนะคะปิดเปื่อยยิ่งดียิ่งอร่อยนะคะต่อไปก็ผงปรุงรสนะคะพี่น้องสองช้อนชาก่อนนะคะสองช้อนชาปูนนะคะใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็จะต้มไปแบบนี้แหละนะคะให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะแล้วก็ของอร่อยก็คือเห็ดใส่เห็ดลงไปนะคะใส่เห็ดลงไปนะคะน้องได้หม้อใหญ่เลยนะคะน้องโอ้โหโอ้โหเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นมากนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะทีนี้นะคะรายละเอียดก็จะปล่อยให้เดือดนะคะทุกอย่างให้เดือดให้สุกในหม้อใบนี้นะคะแล้วก็เราจะมาดูอีกครั้งนึงแล้วก็จะมาชิมอีกครั้งนึงว่าได้รสชาติที่เราต้องการไหมสีสันได้ที่เราต้องการไหมนะคะเดี๋ยวมาชมอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวมาชมค่ะนะคะมาอีกรอบนะคะนี่นะคะต่อไปยายก็จะมาใส่หอมหัวใหญ่พี่น้องใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะหอมหัวใหญ่จะได้ความหวานจากหอมหัวใหญ่ด้วยนะคะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่มะเขือเทศนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะมาใส่มะเขือเทศลงไปนะคะแล้วก็จะมาชิมนะคะมาชิมสักเล็กน้อยนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหเครื่องแน่นมากเลยนะคะพี่น้องโอ้โหโอ้โหมาดูใกล้ๆเลยนะคะต้มยำตีนไก่หม้อไฟรสชาติเข้มข้นเข้มข้นสะใจนะคะมาละเอียดขอชิมแป๊บนึงนะคะขอชิมนิดนึงนะคะว่าได้รสชาติที่เราต้องการไหมนะคะมาชิมค่ะอร่อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะแซ่บมากมายเลยนะคะแซ่บมากเลยนะคะเนี่ยต่อไปยายก็จะมาใส่พริกที่เราทอดแล้วก็โขลกไว้เล็กน้อยนะคะก็จะเพิ่มสีสันของต้มยำลงไปนะคะนี่พี่น้องนะคะโอ้โหหอมตรบอบอวนบนบ้านเลยนะคะขณะนี้นะคะโอ้อยากให้ทุกคนมากินน้ำกะเล่พี่น้องนะคะมีแต่สมุนไพรบ้านๆเราทั้งนั้นเลยนะคะนี่พี่น้องโอ้โหเข้มข้นแล้วนะคะสีสันโอเคมากเลยนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่พริกทอดที่เราทอดไว้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปโอ้โหสีสันบันเทิงแล้วนะคะพี่น้องนะคะใครชอบกินพริกทอดก็สามารถตักกินได้เลยนะคะพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยนะคะมาพี่น้องมาน่าอร่อยมากๆเลยนะคะทุกอย่างอร่อยแล้วนะคะเข้มข้นอร่อยแล้วนะคะพี่น้องต่อไปยายก็จะมาปิดท้ายด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีช่ายนะคะโรยลงไปโรยลงไปนะคะโอ้โหพี่น้องนะคะมาชิมกับยายละเอียดนะคะต้มยำหม้อไฟหม้อนี้อร่อยมากนะคะกิน5คนก็ไม่หมดนะคะหม้อใหญ่มากเลยนะคะพี่น้องดูนะคะดูนะคะดูสีสันเขานะคะสวยงามมากแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะมากินกับยายละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะต้มยำหม้อไฟตีนไก่ยายละเอียดเสร็จแล้วค่ะนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะ
กด Subscribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งแต่กระติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูดีๆเด็ดๆอร่อยๆกับรายละเอียดนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะอร่อยมากก็สีสันสวยมากแล้วก็น่ากินมากนะคะมาค่ะมารับประทานกับยายนะคะมารับประทานกับยายค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหพี่น้องหอมมากนะคะมาค่ะมามากินกับยายละเอียดค่ะนะคะเด็ดเด็ดถือว่าเด็ดเด็ดนะคะถือว่าเด็ดเด็ดนะคะขอบคุณค่ะมาชิมกับยายละเอียดนะคะ